ันนี้นะคะคือการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวภาคเหนือนะคะวันนี้เราอยู่ที่บ้านสวนอิสระอยู่ริมแม่น้ำน่านที่อำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะที่เลือกจังหวัดอุตรดิตถ์มาเป็นสถานที่ในการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวภาคเหนือเนี่ยก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยได้เปิดศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวอยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์แล้วนะคะคือเดิมจังหวัดอุตรดิตถ์เนี่ยขึ้นอยู่กับททสำนักงานแพทย์แต่ตอนนี้เนี่ยเรามีการขยายเปิดศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวที่จังหวัดอุตรดิตถ์ขึ้นมานะคะเราก็เลยใช้ที่จังหวัดอุตรดิตถ์เนี่ยเป็นพื้นที่ในการเปิดฤดูกาลถามว่าทำไมต้องเปิดฤดูกาลในการท่องเที่ยวของภาคเหนือนะคะคือปกติภาคเหนือเนี่ย เริ่มตุลาคมเป็นต้นไปเนี่ยก็จะเริ่มเดินทางท่องเที่ยวได้แล้วนะคะทีนี้พอตามปีงบประมาณเนี่ยการเที่ยวของประเทศไทยเนี่ยก็จะเริ่มเดือนตุลาคมเช่นเดียวกันเราก็เลยมองว่าในภาคเหนือด้วยกันเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเป็นนักท่องเที่ยวคนไทยเนี่ยคนไทยคนเหนือเนี่ยจะเที่ยวในภาคเหนือด้วยกันเยอะวันนี้เราก็เลยพา11สำนักงานททในภาคเหนือกับ1ศูนย์ประสานงานเนี่ยนะคะภาคเหนือเนี่ยมี17จังหวัดเนาะแต่ว่ามี11สำนักงานเราก็พา11สำนักงานโดยมีผู้ประกอบการแล้วก็มีสื่อมวลชนนะคะจากแต่ละจังหวัดเนี่ย17จังหวัดเนี่ยมาร่วมกันอยู่ณที่นี้แล้วก็แต่ละสำนักงานเนี่ยก็จะมีการดำเนินการในปีหน้าเราในวันนี้เนี่ยเราจะบอกว่าทิศทางภูมิภาคภาคเหนือที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวในภาคเหนือเนี่ยมีทิศทางยังไงบ้างคือจริงๆหลักๆจะมีอยู่3ทิศทางนะคะทิศทางแรกก็คือการกระตุ้นการใช้จ่ายนะคะทิศทางที่2เนี่ยก็คือกระตุ้นความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยวแล้วก็ทิศทางที่3เนี่ยก็คือกระจายพื้นที่ในการเดินทางและภาคเหนือเนี่ยมันมีความเป็นฤดูกาลในการท่องเที่ยวที่ค่อนข้างชัดเนาะหน้าฝนมีฝนตกนะคะมีความสวยงามความเขียวของทุ่งนามีหมอกฝนหน้าหนาวก็จะมีหมอกแห่งความหนาวมีอากาศหนาวเย็นนะคะมีดอกไม้ที่สวยงามแล้วหน้าร้อนก็มีเรื่องของเทศกาลประเพณีต่างๆในปีนี้เราก็เลยใช้ความเป็นฤดูกาลของภาคเหนือเนี่ยเราเรียกว่า Season of North นะคะเป็นทิศทางของเรานี้ในวันนี้เนี่ย11สำนักงานททภาคเหนือเนี่ยก็จะนำเสนอว่าโปรเจกต์โครงการที่โดดเด่นของแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่เนี่ยมีมานำเสนออะไรยังไงกันบ้างนะคะยกตัวอย่างอย่างจังหวัดเชียงใหม่เขาก็จะนำเสนอในเรื่องความพร้อมในเรื่องของสปาเวลเนสนะคะก็จะเป็นเชียงใหม่เวลเคชั่นอะไรอย่างเงี้ยไปเที่ยวเชียงใหม่แล้วก็พักผ่อนสำนักงานพิษณุโลกเนี่ยนะคะในช่วงฤดูร้อนเทศกาลประเพณีไปมูที่ไหนยังไงกันบ้างนะคะคือปีนี้เนี่ยเราอยากจะทำให้ภาคเหนือเนี่ยเที่ยวได้ตลอดทั้งปีเป็น all season นะคะ all year round destination ตามนโยบายของการเมืองประเทศไทยที่บอกว่า360เที่ยวได้365วันนะคะ